คำถามแรกที่มีพี่น้องสื่อมวลชนฝากถามพี่นิกนะครับก็อยากให้อธิบายเรื่องปัญหาที่ดินสปกที่มีการฟ้องร้องกันซึ่งในการแถลงข่าววันที่19เนี่ยคุณนกเขาใช้คำว่าขายของไม่ตรงปกในเรื่องนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วเราจะชี้แจงว่ายังไงได้ครับโอ้ที่แสดงว่าท่านนักข่าวที่มาฟังนี่ทำกันบ้างมาดีถามโดนเอาครับเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะที่มาของเรื่องคือก็ต้องบอกนี้ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2560นะฮะต้นปี2560ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่ชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิฟ้องโครงการพลังงานลมที่ชัยภูมิเนี่ยไม่เกี่ยวกับวินไม่มีอะไรเกี่ยวกับวินนะฮะแต่ฟ้องว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินทางการเกษตรหรือสปกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาที่ดินสปกรไปให้ธุรกิจพลังงานเนี่ยเข้าทำประโยชน์ได้บอกว่ามันไม่ถูกศาลปกครองกลางยกศาลปกครองสูงสุดกลับมีคำพิพากษาตามฟ้องของชาวบ้านบอกว่าสปกรไม่สามารถที่จะเอาที่ดินสปกรมาปล่อยโครงการพลังงานลมหรือโซล่าเช่าได้นะครับขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายไอ้เราเป็นผู้ประกอบการวันที่เราไปเซ็นสัญญาสปกรเราก็ไม่รู้เนี่ยมันออกมามันเป็นเรื่องตีความทางกฎหมายถูกไหมครับผมเข้าใจว่าวันนั้นกฤษฎีกาก็ตีความในทางเป็นคุณกับผู้ประกอบการเราก็เซ็นไปโดยสุจริตเราก็ลงทุนอ่ะเราไม่รู้หรอกนะฮะแต่ว่าเอาล่ะเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเช่นนั้นเนี่ยมันก็มีผลแต่มันไม่ได้ผูกพันโดยตรงนะมันผูกพันเฉพาะโครงการที่เป็นจำเลยนะแต่แน่นอนโดยตรรกะเนี่ยมันมีผลนะฮะต่อมากลางปี60ถ้าผมจำเดือนไม่ได้นะแต่ประมาณเอาเป็นว่ากลางปี60แล้วกันนายกวันนั้นก็เป็นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาตรา44นะฮะเพื่อบรรเทาหรือทุเลาพูดง่ายๆก็คือผู้ประกอบการพลังงานลมรวมทั้งวินด้วยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากคำตัดสินศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็พูดง่ายคือให้ใช้ที่ดินมาตรา44เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันครอบจักรวาลก็คือสั่งได้ทุกอย่างออกกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับนะฮะก็บอกว่าเอาล่ะใช้มาตรา44เพื่อคุ้มครองโครงการพลังงานลมทั้งหมดที่อยู่ในสปกรเพื่อดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่ขัดเพื่อไม่ให้ขัดต่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเพราะนั้นโครงการก็ดำเนินต่อนะฮะวันนั้นทุกคนสบายใจนะฮะว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วสุดท้ายเนี่ยสปกรก็จะต้องไปร่างระเบียบใหม่ร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่ในระหว่างที่ทำไม่เสร็จมาตรา44ยังคุ้มครองคุณยังประกอบกิจการได้ดูไทม์ไลน์ดีๆจะเห็นว่าบริษัทวินเนี่ยเริ่มสร้าง5โครงการหลักที่สำคัญที่สุดของบริษัทช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปี60ก็แสดงว่าคุณเห็นแล้วว่ามีปัญหา
แล้วคุณก็เห็นแล้วว่ามีทางออกเพราะนั้นความเสียหายมันไม่เกิดแบงก์ก็ถึงใช้ปล่อยกู้แบงก์ก็ปล่อยกู้บริษัทก็ทำการสร้างโครงการ5โครงการนี้หลังจากที่มีมาตรา44ถ้าคุณนบเห็นว่ามันเสียหายคุณนบก็ย่อมไม่สร้างโครงการถูกไหมครับเพราะสร้างไปแล้วคุณนบอ้างตามคำฟ้องที่ฟ้องผมที่อนุญาโตตุลาการเป็นอีกคดีนะฮะอ้างว่าเนี่ยถ้าสปปไม่เซ็นสัญญาใหม่บริษัทก็จะต้องถูกรื้อถอนอ้าวเงื่อนไขที่คุณรู้เนี่ยคุณยังไม่สร้างโครงการนะแล้วคุณยังไปสร้างเพราะถ้าคุณไม่สร้างโครงการเนี่ยท่านจำได้ไหมฮะเงื่อนไขการจ่ายเงิน525ล้านหลังเนี่ยมันคือเงื่อนมันคือต้อง COD 5โครงการหลักแล้วถ้าคุณกลัวว่าสปปจะมีปัญหาคุณก็ย่อมไม่สร้างเมื่อคุณไม่สร้างเงื่อนไขมันก็ไม่บรรลุเมื่อเงื่อนไขมันไม่บรรลุคุณก็ไม่ต้องจ่ายตามผมคุณก็ไม่เป็นหนี้ผมถูกไหมครับแต่คุณสร้างหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วหลังมาตรา44ออกมาแล้วหลังแบงก์ปล่อยกู้แล้วเพราะนั้นในเมื่อคุณสร้างแสดงว่าคุณก็ต้องรับเงื่อนไขที่จะจ่ายเงิน525ล้านหลังถูกไหมฮะคุณจะมาบอกว่าผมสร้างแต่ผมไม่จ่ายอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า you cannot have a cake and eat it too แปลว่าคุณจะกินเค้กคุณมีเค้กอยู่ชิ้นเดียวอ่ะคุณจะทั้งกินแล้วก็ทั้งเก็บไว้เนี่ยมันไม่ได้คุณต้องเลือกอย่างนึงคุณนบกำลังจะบอกว่าผมจะสร้าง5โครงการนี้ผมจะเอากำไรจาก5โครงการนี้แต่ผมไม่จ่ายเงินคุณนบก่อนเพราะสปปยังไม่เสร็จสัญญาเพราะสปปยังร่างเงื่อนไขไม่เสร็จอ้าวสปปเขาร่างเงื่อนไขไม่เสร็จเขายังไม่เซ็นแปลว่าเขาจะไม่เซ็นนี่นะถ้าเขาเซ็นก็แล้วไปถ้าเขาไม่เซ็นแล้วโครงการต้องรื้อถอนขึ้นมาเออถ้าเป็นงั้นคุณจะไม่จ่ายผมนั่นเองแต่วันนี้คุณรับผลกำไรวินกำไรปีที่แล้ว 5,880 ล้านบนที่ดินสปป.ปีหน้าจะกำไร 6,000 กว่าล้านนั่นคือของที่คุณเอาไปคุณจะเอากำไรแต่คุณไม่จะไม่จ่ายคุณเอาตรงนี้มาอ้างศาลสิงคโปร์เขียนดีมากคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ภาพพิมพ์ประเด็นนี้ไว้เขาบอกงี้ฮะท่านไปอ่านคำพิพากษาศาลสิงคโปร์มีท่อนหนึ่งก็พูดคำนองว่าเอ๊ะคุณนบนี่ยังไงวันที่คุณรู้เรื่องสปป.เนี่ยถ้าคุณเห็นว่าคุณเสียหายเนี่ยคุณสามารถที่จะเสนอข้อพิพาทกลับไปในคดีอนุญาโตตุลาการที่ผมชนะคดีนั้นน่ะได้คดีที่มันมีคำพิพากษามาเมื่อ5มิถุนายน62พอคุณรู้เรื่องนี้แล้ว60คุณก็เสนอเข้าไปดิแล้วถ้าศาลเห็นว่าคุณเสียหายจริงน่ะศาลก็จะหักหนี้ให้แต่ศาลสิงคโปร์บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณลบไม่ทำทำไมรอให้คดีนั้นจบแล้วค่อยมายกอย่างเนี้ยมันคือการถ่วงเวลาหรือเปล่าหาเรื่องไม่จ่ายเงินหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีผมเคยแจ้งไปแล้วบอกว่าถ้าคุณลบมั่นใจมากก็ชนะคดีสปป.เนี่ยให้คุณลบเอาเงินที่เป็นหนี้ผมไปวางเอสโครแล้วถ้าคุณลบชนะคดีนี้คุณลบเอากลับไปแต่ถ้าหวังว่าคุณนบจะทำตามก็แสดงว่ารู้จักคุณนบน้อยไปนะหวังว่าตอบคำถามนี้เคลียร์นะครับเพราะมันมีเทคนิคการกฎหมายนิดหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าที่ดินสปป.มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยกู้หรอกนะแล้วนำซ้ำเนี่ยทางวินก็ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นด้วยซ้ำว่าบริษัทเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดมีโอกาสถูกรื้อถอนผู้ถือหุ้นต้องทราบแล้วนี่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบเพราะมันไม่ได้มีปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาเพื่อหาเรื่องไม่จ่ายเงิน
แล้วศาลจะมีคำพิพากษาคดีเนี่ยสิ้นปีนี้ขอให้ท่านรอชมว่าศาลจะพิพากษาปกหน้าคุณนพอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าคนที่มีใจรักความเป็นธรรมทั้งหลายเห็นคดีพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันเป็นคดีเทคนิคมันเป็นคดีที่ไว้ใช้เบี้ยวเจ้าหนี้จะให้เขาเขียนแบบรู้สึกดีๆกับผู้ที่ทำแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวท่านรอดูก็แล้วกันอันนี้ผมก็สุดกระทาบดาวว่าเขาจะคิดยังไงแต่รู้ว่าชนะแน่ตลอดผมนะฮะแล้วจะส่งให้ทุกคนครับผมก็เดี๋ยวเนื่องจากว่ามีคำถามเหลืออีกหลายคำถามนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเราก็เหลือน้อยดังนั้นเดี๋ยวจะรบกวนคุณดิ๊กอาจจะช่วยตอบสั้นๆในแต่ละคำถามนะครับได้ครับที่นี่พอดีมันเทคนิคครับงั้นคำถามต่อไปครับมีผู้สื่อข่าวถามมาว่าที่คุณดิ๊กอธิบายว่าผู้ซื้อทั้ง2รายยังค้างชำระเงินต้นกว่า500ล้านเหรียญเนี่ยครับบวกดอกเบี้ยแล้วผู้ซื้อทั้งสองรายนั้นมีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้หรือไม่นะครับถ้าหากไม่พอเนี่ยท่านคุณนิกจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแหมเรื่องนี้เมื่อกี้นี่ตอนต้นผมอธิบายไปทีแล้วแต่ว่าเข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่คุ้นเดี๋ยวผมอธิบายใหม่ก็ได้ครับเอาสั้นๆครับคือ580กว่าล้านนี่ยังไม่ได้รวมที่ไอ้ร้อยหนึ่งนะที่ยังไม่ดีรวมแล้วนี่ถึงเกือบ700นะฮะลูกหนี้เนี่ยมันโอนซักเห็นนะไปฮ่องกงหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นบังคับไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็ไม่เหลือไม่เหลืออะไรจะให้บังคับคดีนี้เนี่ยผมก็ฟ้องเป็นคดีอาญาไว้ที่ศาลไทยด้วยนะนะฮะส่วนไปบังคับเนี่ยมันก็คงไปบังคับกับบริษัทกระดองกันดาษเนี่ยไม่ได้หรอกไม่เหลืออะไรก็คงต้องไปอาศัยพึ่งความสถิตยุติธรรมของศาลอังกฤษนะให้เขาบังคับเอาโกลเด้นมิวสิกซึ่งโดนล็อกหุ้นอยู่ที่ฮ่องกงกับอังกฤษนะครับถ้าชนะก็ไปบังคับขายหุ้นก้อนนั้นนะฮะแล้วก็ไปบังคับเอาคุณลบซึ่งอยู่เมืองไทยก็คงบังคับอะไรไม่ได้มากนอกจากคุณลบจะเผลอไปเที่ยวประเทศอังกฤษก็อาจจะโดนบังคับที่นั่นก็ว่ากันนะฮะคำถามถัดไปนะครับก็เขาถามว่าคุณนิกมีข้อมูลหรือไม่ว่าผู้ซื้อทั้ง2รายที่ได้ซื้อหุ้นมาจากคุณนิกในราคา700ล้านเหรียญเขาเอาหุ้นไปขายต่อในราคาเท่าไหร่แล้วเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นอันนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหถามยากผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาผ่องไปโกลเด้นมิวสิกเนี่ยเขามีขายจากโกลเด้นมิวสิกเนี่ยเขาไม่ใช่ขายจากโกลเด้นมิวสิกเขาผ่องพูดง่ายคือต้องกระจายหุ้นหนีไปใช่ไหมฮะหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไปลงโนมินีเขาอะแล้วเขาก็เอาโนมินีเนี่ยขายให้หลายคนหนึ่งในหลายคนที่ว่าเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น่าจะชื่อบริษัท AQ ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วขายไปเนี่ยขายไปน่าจะปี2ปีนี้เองอะขายไปที่600กว่าหรือ700ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่600บวกแน่เนี่ยอันนี้มันก็กลับไปยืนยันเลขสปก.นะคุณดูสิAQ เนี่ยซื้อหุ้นไปต้อง600น่ะจากคุณนพจากโนมินีคุณนพอ่ะแต่คุณนพบอกว่าหุ้นไม่เหลือราคามาขอศาลไม่จ่ายผมบอกมีปัญหาสปก.หุ้นไม่เหลือราคาจะไม่จ่ายอ้าวถ้าหุ้นไม่เหลือราคาคุณไปขาย AQ 600กว่าได้ไงตลกส่วนเงินไปไหนไม่ทราบแล้วคุณนพก็คงไม่ได้ขาย AQ เจ้าเดียวผมขายหลายเจ้าผมได้ยินว่าขายคนอื่นด้วยไอ้หุ้นที่เอาไปไม่ชอบเนี่ยขายคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ AQ ก็เรนจ์อยู่500ถึง600ก็ได้เงินไปเป็นพันล้านนะฮะได้เงินไปเป็นพันล้านนะฮะจริงๆเป็นพันล้านเนี่ยจะเอามาใช้หนี้เจ้าหนี้มากก็ดีนะฮะครับเมื่อกี้มีผู้สื่อข่าวถามมาว่าแล้วเราทราบไหมว่าตอนนี้โกลเด้นเนี่ยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ทราบท่านในขันถังมีนะถ้ากลับไปดู38.39% 38ครับผมแล้วคำถามถัดไปครับเขาเนื่องจากว่าคุณนพเนี่ยให้ข่าวว่าตัวคุณนพเองอ่ะจำเป็นจะต้องเป็นกรรมการในวินต่อไปเป็นผู้บริหารต่อไปเพื่อให้วินอยู่ต่อได้และมีธรรมาภิบาลมีกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ถ้าหากคุณนกยังค้างเงินค่าหุ้นและมีการเอาเงินออกจากวินไปจ่ายค่าหุ้นบางส่วนจริงตามที่คุณนิกแถลงในวันนี้ทางบริษัทวินเนี่ยคุณนิกคิดว่าเขาควรจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดคุณนกแกยอมออกจากวินเราจะเซ็ตเติมกันได้เราจะคุณนิกจะยอมหรือจะจบไหมคือแหมคนขอบคุณที่ถามคำถามแบบนี้แล้วทำให้ผมอารมณ์ดีคือไม่รู้จะตอบตรงไหนก่อนเลยนะแต่ว่าคุณอยากได้ผู้บริหารอย่างนี้เหรอถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นวินนะหรือคุณเป็นเจ้าหนี้อ่ะคุณเป็นแบงก์อ่ะคุณเป็นไทยพาณิชย์คุณเป็นแบงก์อะไรก็แล้วแต่CIBC อะไรก็แล้วแต่คุณอยากให้กรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทเป็นแบบคุณนกเหรอผมว่าถ้าใช่ก็แปลกนะฮะเพราะนั้นถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าหนี้เนี่ยผมแฮปปี้ถ้าผมผู้บริหารนะฮะส่วนเรื่องเซ็นเตอร์เนี่ยคุณดูพฤติกรรมเขาเนี่ยมันมีแนวโน้มเซ็นเตอร์ด้วยฮะถามจริงคุณดูพฤติกรรมคนเนี่ยแค่ค่าจ้างพนักงานบริษัทละครของภรรยาตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเงิน 2-3 หมื่นล้านเขาจะจ่ายนะฮะผมว่าผมเป็นคนมองโลกแง่ดีนะเพราะถ้าผมเป็นคนมองโลกแง่ร้ายผมไม่มาทำธุรกิจคนทำธุรกิจที่มันต้องมองโลกแง่ดีประมาณนี้แต่ผมไม่ได้มองโลกแง่ดีขนาดว่ามองว่าคุณนกจะมาเซ็นเตอร์ไม่มีทางไม่มีปากเงินเดือนพนักงาน8คนเนี่ยเท่าไหร่คุณไม่เท่าไหร่นะถูกไหมหรือแม้กระทั่งรถเบนซ์แม่ยายเนี่ยมันแหมธุรกิจบริษัทวินมีมูลค่าอาจจะถึงแสนล้านทำดีๆอ่ะครับผมนะแต่ว่าขอโทษคุณมาอย่างเงี้ยคุณมาเอาแค่เนี้ยแค่นี้คุณเอานะพูดใหม่ก็บอกว่าแค่นี้คุณยังไม่ยอมคุณยังจะเอาไม่กี่แสนคุณยังจะเอาครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดทางคุณนกเนี่ยเขาติดต่อมายอมแล้วขอเจรจาเนี่ยคุณนิกจะมีเงื่อนไขยังไงที่จะยอมคุยด้วยยอมจบด้วยมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยครับคุณนกไม่จำเป็นต้องติดต่อมาเลยครับไม่จำเป็นเลยครับคำพิพากษาคำชี้ขาดมันมีอยู่แล้วนี่ครับเขาบอกไว้หมดแล้วว่าคุณต้องทำอย่างไรเขาบอกหมดแล้วว่าคุณเป็นหนี้เท่าไหร่อย่างไรคุณต้องทำยังไงคุณก็แค่โอนเงินเข้าบัญชีแค่นั้นเองนะฮะทีนี้ถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่มีสตางค์นะฮะว่าคุณไส้แห้งบ่อจี้แล้วแต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะหาคนซื้อคุณก็ไปหาคนซื้อมาแล้วก็ให้คนที่เขาจะซื้อหุ้นคุณเนี่ยเขาจ่ายตรงมาที่ผมตามคำพิพากษาก็จบนะฮะมันง่ายๆแค่นี้เองมันไม่เห็นต้องมาเจรจาเซ็ตเตอร์อะไรกันเลยถูกไหมฮะหุ้นบริษัทวินเนี่ยอย่างที่ผมบอกทำดีๆเนี่ยเป็นแสนล้านนะฮะก็คือหุ้นหนึ่งทำดีๆเนี่ยหุ้นหนึ่งก็น่าจะหลายร้อยหรือเฉียดพันต้นทุนมัน375คุณกำไรเท่าไหร่นี่ถ้าคุณนี่ต่อให้คุณจ่ายครบไม่เบี้ยวนะคุณกำไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ต้องเจรจามันเห็นอยู่แล้วว่าเป็นหนี้เท่าไหร่เหมือนคุณไปเหมือนคุณไปกู้แบงค์ซื้อรถซื้อบ้านอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วคุณเป็นหนี้เท่าไหร่คุณมีเงินคุณก็มาจ่ายถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ขายรถขายบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ให้คนซื้อเขาเอามาจ่ายเจ้าหนี้จ่ายแบงค์จ่ายไฟแนนซ์หลักการเดียวกันครับผมไม่ได้จะเอาอะไรเลยผมว่าต้องการความยุติธรรมพื้นฐานพื้นได้ครับนะครับครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคำถามต่อไปคือมีคำถามว่ามีการฟ้องร้องทนายของคุณนกแล้วก็ฟ้อง SCB ด้วยที่ประเทศอังกฤษตรงนี้จริงหรือไม่อย่างไรครับขอทราบรายละเอียดจริงครับจริงครับเพราะว่าทางกรรมการคือคุณวีระวงศ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งกรรมการ SCB
แล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คุณนพส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่วางแผนในการโอนหุ้นนี้ในขณะเดียวกันเนี่ย SCB คุณนพอ้างต่อศาลขอโทษอ้างต่อคณะที่เป็นตัวตุลาการนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่สิผมดูอยู่ทางบ้านนะฮะว่าการที่คุณนพต้องโอนหุ้นหนีไปจากบริษัท IC เนี่ยเพราะคำสั่งของ SCB นะฮะโดยที่ SCB เนี่ยขอให้ทางคุณวีระวงศ์เนี่ยออก legal opinion ว่าการโอนหุ้นนี้ชอบเอ๊ะคุณไปให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคนที่กระทำความผิดออก legal opinion นำซ้ำเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นคนวางแผนให้โอนเป็นคนออก legal opinion ให้แบงค์อย่างนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกินเองชมจงเองกินเองเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องฟ้องแบงค์ด้วยนะฮะทั้งแบงค์ทั้งวีระวงศ์เพราะมีส่วนร่วมในการโอนหุ้นนี้ในครั้งนี้ส่วนจะแพ้จะชนะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องคำถามต่อไปนะทีนี้มีคำถามจากสื่อมวลชนในห้องเรียนครับก็บอกว่าเนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณนิกบอกว่ามีการไปฟ้องร้องโกลเด้นที่ศาลอังกฤษคือถ้าแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะชนะถ้าชนะเนี่ยมันกระบวนการจะเหมือนศาลเราไหมคือเขามีอุทธรณ์มีฎีกาแล้วกระบวนการจะนานเท่าไหร่กว่าที่จะเด็ดขาดจนเราสามารถประทับให้มาขายท่อตลาดได้โอ้จะโชคดีครับศาลอังกฤษเนี่ยศาลอังกฤษในระหว่างอุทธรณ์คุณบังคับคดีได้แล้วอุทธรณ์ยากไม่เหมือนศาลไทยศาลอังกฤษที่อุทธรณ์ยากมากนะฮะเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการศาลชั้นต้นเขาแข็งแรงเพราะนั้นเขาไม่ให้อุทธรณ์นี่นาแล้วระหว่างอุทธรณ์บังคับคดีได้เพราะฉะนั้นถ้าต้นถ้าสิ้นปีหน้ามีคำพิพากษาก็ขายท่อตลาดเลยบังคับคดีนะฮะคำถามต่อเนื่องครับถ้าสมมติว่าบังคับคดีให้ขายท่อตลาดเนี่ยตลาดที่ว่าเนี่ยคือขายที่ตลาดไหนได้ทั่วโลกหรือว่าเฉพาะที่ฮ่องกงอังกฤษไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ซื้อเป็นไทยก็ได้นะครับผู้ซื้อเป็นบริษัทไทยบริษัทเทศได้เหมือนกันนะครับแต่ผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ย process เนี่ยมันจะไปเกิดที่ฮ่องกงเพราะว่ามันเป็นการชำระบัญชีของบริษัทฮ่องกงแปลว่าชำระบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขายหุ้นวินนะถ้าคุณนกเคยเอาหุ้นวินที่ Golden Music เคยถือไปขายแล้วเงินที่มันจะต้องเข้า Golden Music คุณนกเอาออกไปแล้วไม่คืนเนี่ยผู้ชำระบัญชีเขาตามเช็คบินกับคุณทุกเม็ดนะฮะฝากไปบอกคุณนกด้วยเพราะนั้นมันจะไม่ใช่มันเพราะมันไม่ใช่แค่ liquidate ขายท่าตลาดหุ้นวินทิ้งเงินที่คุณนกเอาออกไปจากโกลเด้นมิวสิคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณประเดชจ่ายมาเนี่ยพวกเนี้ยในทางบัญชีต้องลงให้คุณนกเป็นลูกหนี้โกลเด้นมิวสิคทั้งสิ้นพวกนี้เนี่ยเราผู้ชำระบัญชีเนี่ยจะตามมาคืนแล้วก็คงจะมาฟ้องตามมาในศาลไทยผมก็เลยพูดดังๆเมื่อกี้ว่ามันนะฮะนั่นก็สรุปคือบรรทัดคดีหลังที่น่าสนครับครับเดี๋ยวเนื่องจากเวลาล่วงมาพอสมควรเดี๋ยวอาจจะขออีกสัก1-2คำถามนะครับมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมครับครับอันนี้เดี๋ยวนะครับสอบถามคุณกระบวนการการทำไอพีโอของผู้บินนะอันนี้ในเมื่อทุกอย่างมันยังคาราคาซังอยู่ครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณนครจะได้อะไรจากกรณีนี้บ้างถ้าหุ้นบินได้ขายไอพีโอแม่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายนะครับก็ดูจากคำอธิบายเมื่อ2015คือต้องเรียกว่านั่นคือ3ไอ้เหตุการณ์ไอ้ที่จดหมายเขาบรรยายมันคือเหตุการณ์ช่วง3เดือนแรกของการเข้ามาของนกหลังจากนั้นพนักงานที่นกคุมไม่ได้ส่วนใหญ่ก็โดนไล่ออกเกือบหมดนะครับเขาก็เอาเฉพาะคนที่เขาไว้ใจเข้ามาเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เห็น
ว่าเขาไปกู้ยี่กู้ยามอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ถ้ามีถ้าพฤติกรรมมันคอนติเนียคุณว่าจะเข้าไหนผมไม่ทราบจริงๆตรงนี้ต้องเรียนว่าผมพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารสูงสุดของวินจากการเป็นเจ้าของมาเนี่ยนอกจากเรื่องทุจริตนี่กี่เรื่องที่ว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะนะครับผมคำถามนี้ผมเป็นคำถามที่อาจจะต้องถามบริษัทแต่ผมตั้งคำถามว่าทำมาพิบาลแบบนี้แล้วใช่ผู้ที่มีอำนาจควบคุมได้พูดมาแบบไม่จ่ายเงินแบบนี้แล้วมันไม่ได้แค่ไม่จ่ายผมนะคือพูดง่ายคืออันนี้คือคุณไอ้176ที่ผมแสดงให้เห็นเมื่อกี้อะไม่ได้มีเงินของตัวเองเลยสักบาทหนึ่งนอกจากเขาจะแย้งว่ามันเป็นเงินของบัญชีสามพี่น้องซึ่งก็แค่นั้นก็แค่สิบล้านแค่โอ้สามล้านกว่าเหรียญก็ร้อยล้านบาทเองคุณเอาตาซิลมาปกประวางนะทีนี้ด้วยพฤติกรรมประกอบกันอย่างนี้คุณต้องผมตอบไม่ได้จริงนะแต่ว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นกรทหรือว่าคุณเป็นตรทตลาดทรัพย์เนี่ยคุณกล้าให้คนแบบนี้เข้าไประดมทุนจากผู้ถือหุ้นจากประชาชนคุณกล้าอันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าแบบนี้เป็นคุณกล้าไหมครับนะขอถามเพิ่มเติมนะครับนิดนึงนะครับเรื่อง IPO นะครับคุณนพพรขอถามนะครับแล้วในกรณีที่มีการฟ้องร้องจะบังคับคดีนะฮะถ้าในกรณีที่การบังคับคดียังไม่ถึงสิ้นสุดแล้วทางกรต.จะอนุมัติหรือครับเพราะมันมีเพราะการเพราะบริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเขาจะยอมนะครับอันนี้ต้องไปถามกรต.ต้องไปถามกรต.แต่ถ้าผมเป็นกรต.ผมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะตกลงบริษัทนี้ท้ายที่สุดใครจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแน่นะฮะก็ผมก็อาจจะไม่กล้าอนุมัติแต่นี้ต้องไปถามกรต.ผมว่าปัญหาของวินมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่ไปซื้อของเข้ามาแล้วมันไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะมันมีปัญหาอย่างที่ผมเรียนอ่ะว่าคุณเข้าบ้านธรรมาภิบาลคุณเป็นไงคุณนู่นนี่นั่นคุณก็ทำในเชิงที่บริษัทเสียเปรียบหมดเลยเนี้ยแล้วมันมีอะไรครับจริงๆคำถามที่ต้องถามคือคำถามที่ผมจะถามตอบตรงนี้มากกว่าคือมันมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2559 60 61 62 63มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เราไม่รู้แล้วอยู่ใต้พรมนี่จนกระทั่งเรารู้หมดนั่นแหละถึงจะตอบได้ถึงจะมีใครสักคนตอบได้ว่ามันจะเข้าได้หรือไม่นะฮะต้องผมว่ามันต้องจับแก้ผ้าดูให้หมดอ่ะคือผมไม่เห็นไงก็ไม่รู้จะออกความเห็นไงออกไปก็เป็นความเห็นกับได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วพูดนะครับครับเรียนสอบถามคุณไม่เอาเรียนสอบถามเพิ่มเติมคุณนพพรนี่ผมพิพัฒน์จะขอคุณนะครับเรียนสอบถามตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสนะฮะครับทีมงานไม่จะได้กลับเมืองไทยครับขอบคุณที่ถามนะฮะแต่ว่าขออนุญาตจริงๆว่าไม่วันนี้ไม่คุยเรื่องส่วนการครับโอเคครับครับก่อนเรื่องเลยก็คือว่าคืออยากจะถามว่าที่กลับมาเมืองไทยนี่คือถ้ามาฟ้องร้องคดีในเมืองไทยคือทรัพย์สินมันอยู่ในประเทศไทยไงวินก็อยู่ในประเทศไทยอะไรต่างๆก็อยู่ในประเทศไทยแต่นี้ถ้าคุณนพพรกลับมาประเทศไทยได้เนาะฟ้องร้องคดีแล้วก็ไต่สวนคุณฟ้องอะไรกันนะแล้วคุณนพพรเขามั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ชัดเจนว่าคุณนพพรไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการชำระหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคือต้องเรียนนี้ครับคำถามนี้ต้องตอบอย่างนี้ต้องตอบว่าทุกวันนี้กระบวนการมันไปไกลแล้วบังเอิญว่าจำเลยตัวหลักเนี่ยมันเป็นฮ่องกงถึงแม้ว่าหุ้นจะอยู่เมืองไทยแต่ว่าตัวผู้ถือเนี่ยมันเป็นสัญชาติฮ่องกงมันอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่เราเรียกว่า common law ซึ่งเป็นระบบกฎหมายอังกฤษต้องอย่าลืมนะว่าฮ่องกงเนี่ยเต
คยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วยังใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายที่อังกฤษเซตระบบไว้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะถึงปี2050นะเพราะนั้นความสัมพันธ์โดยตรงมันมีนะฮะผมก็เลยคิดว่าเราเดินไปถูกทางละแล้วผมเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในกระบวนการยุติธรรมของประเทศอังกฤษนั้นคิดว่าการกลับไปดำเนินคดีเมืองไทยจะไม่เป็นประโยชน์เท่าปัจจุบันครับขอบคุณครับงั้นขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายครับมีคนถามว่าเนื่องจากว่ามีคู่กรณีเดียวกันคือคุณโน้ตนรงเดชทางครอบครัวของนรงเดชนำโดยคุณเกษมเนี่ยเคยติดต่อเพื่อหารือกับคุณนิกอะไรบ้างไหมครับหมายถึงว่ามีการถามคืออย่างนี้ครับฝั่งคุณเกษมฝั่งคุณกฤตอะไรเงี้ยติดต่อมาไหมว่าคือมันมีนะฮะเนื่องจากว่าด้วยความเคารพคุณเกษมนะฮะมันมีหลายอันที่โดยความจำเป็นผมต้องฟ้องท่านนะฮะในเมื่อมันมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีการติดต่อกันทนายกับทนายหรือว่าตัวความกับตัวความบ้างนะฮะแต่ก็เป็นการติดต่อพูดคุยที่อยู่ในเรื่องของคดีว่าอยู่นะฮะแต่ก็เคยผมไม่เคยพบคุณเกษมเอางี้ละกันผมไม่เคยคุยกับคุณเกษมแต่ก็แอบเห็นใจท่านถ้าลูกชายผมวันนี้อายุ3ขวบครึ่งนะโตมาแล้วเป็นอย่างนกเนี่ยผมคงเสียใจมากเห็นใจคุณเกษมครับโอเคครับก็คิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านก็คงได้ข้อมูลมากพอสมควรนะครับน่าจะตอบคำถามได้ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นเลยล่ะว่าได้นะครับแล้วก็เวลาก็ผ่านมาพอสมควรแล้ววันนี้ผมขออนุญาตนะครับปิดการแถลงข่าวของบริษัท Symphony Next Global Dynamic Link โดยคุณนพรไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็อาจจะส่งมาได้